อืมกรอบขาหมูกรอบกรอบกรอบอือหอมแขกค่ะถ้าจำไม่เหรอก็คงซื้อเขากินแล้วค่ะไม่จำเองหรอกเนาะจำเองก็ต้องอร่อยร้อนค่ะทุกคนดูเหงื่อจีนสิร้อนมากวิ่งไปดูลูกด้วยเตรียมทำคลิปด้วยวิถีแม่ลูกสี่วุ่นวายมากเลยเนาะใช่ไหมใช่สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ได้ขาหมูทอดกรอบค่ะทุกคนนี่กรอบกรอบแบบกรอบมากกรอบฟันแตกอีกนิดนึงจะไหม้แล้วค่ะทุกคนขาหมูทอดกรอบแล้วจินก็ทำน้ำจิ้มหวานซอสหวานมาด้วยค่ะทุกคนอร่อยมากอู้อยากให้ได้ยินเสียงแบบกรอบค่ะนี่วิ่งไปวิ่งมาดูลูกด้วยค่ะทุกคนเกือบไหม้เลยชิมก่อนเลยยังไงก็อร่อยแหละทำเองกรอบกรอบมากอร่อยพอไม่จับนะลูกทะเลแม่อืมอร่อยแม่มาค่ะตำซั่วขาหมูทอดกรอบค่ะก่อนที่จะกินยังไงจินฝากกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์คลิปให้จินด้วยนะคะทุกคนมาค่ะผักก็เหมือนเดิมทุกวันเลยค่ะทุกคนไม่มีอะไรแปลกใหม่เลยวันนี้มาจ้ะอืมตำซั่วอร่อยหกยั่วๆค่ะขาหมูกรอบกรอบกรอบอร่อยอร่อยค่ะไม่จะอร่อยแล้วแหละอืมกระเจี๊ยบค่ะอร่อยมากต้องลองนะคะวิธีทำมีค่ะเรียนก็มาจากอาจารย์อาจารย์ยูกับอาจารย์กูหนูไม่เดินไปมาใช่ลูก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 กับสวดลวดหมากเขาวันนี้สวดลวดมากลูกอ่ะอือจ๋าอืมไม่ทิ้งอร่อยเลยอร่อยเผ็ดไปแม่เผ็ดครับอันนี้แม่เอาเส้นแตงร้านหรือแตงลายค่ะแตงลายนี่จีนเรียกเองนะคะเห็นเขาเรียกกันแตงร้านค่ะกรอบอร่อยเนื้อแน่นลอกกินจะหนังอร่อยมากส้มตำก็อร่อยอร่อยทุกคลิปถ้าจำไม่เหรอก็คงซื้อเขากินแล้วค่ะไม่จำเองหรอกเนาะจำเองก็ต้องอร่อยThank you.
ร้อนมากวิ่งไปดูลูกด้วยเตรียมทำคลิปด้วยวิถีแม่ลูกสี่วุ่นวายมากเลยเนาะใช่ไหมใช่ซึมซดน้ำอร่อยเดี๋ยวมีคนแซวว่าพูดคำว่าอร่อยกี่รอบพูดคำว่าอร่อยทั้งคลิปอ่ะฝากกดไลค์ให้แม่เจอๆนี่นะคะเดี๋ยวแม่ไปดูน้องอีกเพราะแม่มีน้องตั้งสามคนน้องตั้งสามคนเนี่ยจริงๆเซเว่นจริงก็จะไปดูน้องเป็นให้น้องนะใจเย็นๆนะครับช่วยแม่ทำมาหากินแม่เขาเรียกไปดูน้องแล้วป้าเรียกไปดูน้องแล้วเดี๋ยวบอกต้องดูน้องอีกอ่ะไปดูน้องสิเขาปล่อยน้องดูหอมแขกค่ะร้อนไหมนะดูเหงื่อกินแต่หนังค่ะทุกคนนี่เยิ้มเยิ้มกินโรยงามาด้วยค่ะอร่อยน้ำจิ้มหกใช่ปอไม่เดินไปเดินมาสิครับมันจะชนกล้องแม่ไม่นั่งเปเล่นลูกก็สุดลวดค่ะกดไลค์ให้ทีเดียวเลยนะตอนนี้จะไลน์หรือไรป่านะในป่าที่มีสนามหญ้าขาวๆมันจะอยู่ในป่าเอาไปไหนเอ็นมันหนึบหนึบค่ะนี่ค่ะหนึบหนึบน้ำจิ้มมันหกเมื่อกี้
ยุ่งเยอะค่ะจริงว่าจะถางป่าอยู่ทุกคนมันป่ามันรกมากเลยทั้งยุงทั้งงูหมดแล้วค่ะทุกคนเหลือแต่กระดูกกับเนื้ออร่อยมากอร่อยอิ่มแล้วค่ะทุกคนเหลือแค่เนื้อนิดนึงกับกระดูกไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ